แล้วก็จะมาทำแหนมเห็ดนะคะแหนมเห็ดนี้ใช้เห็ดนึ่ง20นาทีนะคะอันนี้เห็ดที่ใช้เราก็มีเห็ด3อย่างนะคะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดหอมอ๋อผมนึกเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นหอมเห็ดนางรมขอโทษเห็ดที่นึ่งเสร็จแล้วเราก็นำมาผึ่งไว้ให้ยืดนะคะเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกข้าวผัดสาดแต่ว่าเรียกข้าวอันนี้ก็จะเป็นสูตรการทำแหนมเห็ดนะคะเราใช้เห็ดนางฟ้า1กิโลเห็ดขอน1กิโลเห็ดหอม1กิโลเราใช้เห็ด3อย่างนะคะเพื่อร่องกันมะเร็งนะคะแล้วเราก็ใช้เกลือ20กรัมกระเทียม100กรัมข้าวไลเบอรี่200กรัมแล้วก็พริกขี้หนูส่วนตามใจชอบผงชูรสนะคะอุปกรณ์ก็จะมีผงย่างแล้วก็หนังยางนะคะนี่เรามาดูเห็ด3อย่างเห็ด3อย่างก็จะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดขอนแล้วก็เห็ดหอมนะคะนี่ส่วนประกอบตัวต่อมาก็จะใช้กระเทียม100กรัมหรือ1ขีดตามด้วยพริกขี้หนูตามใจชอบนะคะแล้วก็ข้าวไรเบอรี่200กรัมหรือ2ขีดนะคะนี่แล้วก็เกลือเกลือ20กรัมเดี๋ยวเราก็จะรอเห็ดขาที่เรานึ่งนะคะเราใช้เวลาเห็ด3อย่างนึ่ง20นาทีนะคะนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาผึ่งให้เย็นนะคะนี่ไว้ถ้าชายนิดนึงให้เย็นแล้วเราก็ดีดน้ำออกสามารถเอาไปทำเป็นน้ำเห็ดเพื่อสุขภาพก็ได้เรานึ่งสุกแล้วนี่นะคะเห็ดที่ได้นึ่งเสร็จแล้วเห็ด3อย่างแล้วก็ผึ่งไว้ให้เย็นนะคะพอดีอาจารย์ดูร้องเพลงเพลงนี้พอดีเย็นผึ่งให้เย็นแล้วเราก็บีบน้ำออกจากเห็ดเราไปเจ็บแล้วตอนนี้เขาฝันมาน้ำเป็นเลยไปดูสาวกับแม่น้ำขนมเห็ด3อย่างนะคะที่ผึ่งเห็นแล้วนำมาบีบเอาน้ำออกเห็ด3อย่างป้องกันมะเร็งก็ที่เห็ด3อย่างนะครับแหนมก็คุณเกินจริงนะเนี่ยไม่ได้เห็ด3อย่างรักษาสุขลงทานแล้วสุขภาพดีเป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับเห็ด3อย่างนะครับก็เป็นพื้นที่สะอาดจริงๆทุกคนนี่ค่ะคันน้ำออกเพราะว่าเห็ดมันจะต้องเกิดในพื้นที่ที่สะอาดปลอดคันเห็ดอะไรบ้างเห็ดเห็ดเข็มเห็ดเข็มทองใช่ป่ะเห็ดทองเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดโคนังลมหลวงเห็ดนางลมหลวงเป็นอะไรอันนี้เหรอค่ะด้านนี้อ่ะคืออะไรเห็ดหินดำค่ะเราไปใส่น้ำพริกหรือว่าหินดำอันนี้ใส่น้ำพริกค่ะใส่น้ำพริกมันสี่อย่างแล้วนี่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเป็นเนื้อเห็ดสี่อย่างแต่ว่าในนี้เขาใส่3กิโลอ่ะให้คนนี้คนสับอันนี้เหลือ3กิโลอ่ะ3อันนี้เห็ด3กิโลนะครับเห็ด3กิโลต่อไปใส่ส่วนผสมใส่กระเทียมกระเทียมไป3ขีดค่ะใส่กระเทียม3ขีดนะครับกระเทียมสับนะครับกระเทียมสับกระเทียมได้สับดิบเลยใช่ไหมครับค่ะสับดิบดิบเลยนะครับ3ขีดนะครับเห็ด3กิโลกระเทียม3ขีดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับต่อไปใส่เกลือเท่าไหร่เกลือ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนครึ่งค่ะ1ช้อนครึ่งเกลือ1ช้อนครึ่งนะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับเกลือนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเห็ด3โลกระเทียมสับ3ขีดเกลือ1ช้อนครึ่งนะครับ
ใส่ผงผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือตามความชอบใจใส่ไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบเนาะใส่ข้าวด้วยข้าวไรเบอร์รี่ใส่ข้าวอันนี้จะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับสาเหตุที่ใช้ของเราใช้ข้าวไรเบอร์รี่เพราะว่าให้สีสวยนะครับแล้วก็รสชาติดีนะครับหอมประมาณเท่าไหร่ครับใส่ข้าวเท่าไหร่ครับ300กรัมก็ได้ค่ะข้าวประมาณ300กรัมนะครับประมาณ3ขีดเนาะข้าวให้เข้ากันครับถ้าเราไม่ใส่ข้าวไรเบอร์รี่ก็เป็นข้าวเหนียวก็ได้ข้าวไรเบอร์รี่ก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคเนชานมีวิตามิน B สูงนวดให้เข้ากันนวดก็จะนวดหน่อยค่ะโอ้ข้าวนวดนวดนะครับโอ้ข้าวแล้วก็นวดนวดนิดเดิมนะครับเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เห็ดมีความนุ่มอร่อยนะครับต้องใส่ข้าวนะครับถ้าไม่ใส่ข้าวจะไม่เปรี้ยวนะครับใส่ข้าวนิดนึงนะครับเหมือนทำต้มหมูเลยเนาะใช่ต้มหมูก็ต้องใส่ข้าวนะครับถ้าไม่ใส่ข้าวมันจะไม่ต้มไม่เปรี้ยวเนาะต้มหมูนี่คือแหนมนะแหนมเลยต้มหมูต้มเห็ดภาษาชาวบ้านเรียกต้มหมูนะครับต้มหมูอันนี้ต้มเห็ดเนาะอันนี้ต้มเห็ดแหนมเห็ดหรือว่าต้มเห็ดนะครับขนาด3คูณ5นิ้วนะครับโดยใช้ขนาด3คูณ5นิ้วเอาเห็ดใส่ไอ้เอาพริกใส่ครับนั่นเลยข้าวที่ใส่นี่จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็เจ้าก็ได้นะครับเราเอาพริกใส่ไปแล้วเราก็จะต้องเป็นข้าวสุกนะถุง3คูณ5นิ้วนะคะเราก็ใส่พริกขี้หนูลงไปในถุงก็ใส่พริกขี้หนูลงไปในถุงนะครับเม็ด2เม็ดนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เวลารับประทานก็จะเพิ่มความอร่อยนะครับก็เป็นพริกขี้หนูนะครับจะได้ให้ความหอมอร่อยนะครับตามหลักการถุงเนี่ยตุ้มเราน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ขอตุ้มแหนมน้ำหนักประมาณ1ช้อนได้มั้ยตอน1ช้อนโต๊ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะวิธีการห่อตุ้มแหนมีการห่อมันทําไงใส่แล้วกดมายัดตรงปลายถุงแล้วก็รัดยางเลยค่ะโอ้โหแล้วก็ห่อให้เป็นคล้ายๆลูกตุ้มนะครับห่อเป็นคล้ายๆลูกตุ้มแล้วก็เอายางรัดนะครับก็ต้องอย่างรัดให้แน่นรัดไม่เป็นนี่ไม่เป็นไม่แหลมนี่เลยกดแค่แหลมๆนี่นะโชว์พอไหมพอไหมพอโชว์นะครับพอโชว์เลยแล้วก็บีบเห็ดเข้ามุมถุงค่ะถุงใส่ถุงเสร็จแล้วก็บีบเห็ดเข้ามุมถุงนะครับให้มันเป็นลักษณะตุ้มนะครับไม่ให้มีอากาศข้างในถุงอะค่ะบีบก็ไปแน่นๆไม่ให้มีอากาศข้างในนะครับเราก็ใช้ยางรัดเลยค่ะยางรัดให้แน่นนะครับนะคะการก็จะได้ห่อตุ้มแหนมเห็ดลูกตุ้มสวยงามนะครับหลังจากห่อเสร็จก็เก็บไว้ประมาณกี่วันวางไว้ในมือถึงจะกินได้3วันเก็บไว้3วันถึงจะรับประทานได้นะครับหรือนำมากินได้มันจะออกถ้าไม่ชอบเปรี้ยวมากก็2วันก็ทานได้แล้วค่ะถ้าไม่ชอบเปรี้ยวมากก็2วันนะครับทานได้นะครับถ้าชอบเปรี้ยวมากหน่อยก็3วันตุ้มที่ห่อเสร็จแล้วสวยงามติดนี่นะคะก็เป็นการห่อประชาชนที่บรรจุภัณฑ์ห่อแหนมเห็ดเชิญมาทำด้วยครับมันก็ทำใหม่ๆทำไมมันถึงกลิ่นเหม็นเพราะอะไรกลิ่นอะไรนะคะกลิ่นเหม็นในการหมักหรือว่าข้าวมันไม่พอหรือว่ากระเทียมไม่พอกลิ่นเหม็นคือว่าใส่กระเทียมไม่พอค่ะอ๋อเหรอก็คือทำให้แหนมพวกนี้มันกลิ่นเพราะว่ามันไม่ถนอมอาหารเกลือไม่พอใช่ไหมกระเทียมไม่พอจริงๆเห็ดที่ผมมองมันก็เหมือนกินจีที่ดีๆกินจีเห็ดเลยเนาะก็ไม่มีพริกกินจีเลย
เอาให้พวกคนเกาหลีกินน่าจะชอบเดี๋ยวเราลองลองรัดหน่อยลองเลยเราขายยังไงครับอันละเท่าไหร่เป็นกล่องที่สูงกล่องถามเท่าไหร่อันละ5บาทโอ้ประมาณนี้อยากลองอยากลองหอยลองหอยนี่เท่านี้ก็จะได้ข้อมูลข้อนี้5บาทเข้าไปในกล่องแล้วเข้าไปในกล่องที่เตรียมมาแล้วมี6กล่องกล่องเท่าไหร่50บาทก็พอ30บาท30ใช่ข้าวไข่เนี่ยจะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะปิดนะค่ะกล่องค่าสติ๊กเกอร์ค่าจองค่าสติ๊กเกอร์นี่นะคะการห่อแหนมเห็ดที่บอกว่าเขาเพิ่งห่อปิดเมื่อกี้นี้ตุ้มตุ้มนะตุ้มใหญ่เลยตุ้มใหญ่อุ้ยขอโทษขอโทษเข้ามาประมาณนี้เข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดน้ำแบบนี้นะมันเกิดอะไรนี่ถ้าเกิดนิดลงเนี่ยถ้าเกิดข้าวถือว่าเป็นอาหารกินไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดทั้งเอาน้ำออกแต่ถ้าเกิดนิดลงมันดีเลย50,000บาทเดือนต่อข้าวแต่การหมักแล้วกินเลยดีกว่าไปก่อนครับสาวเขาใหญ่ถือว่าเป็นอาหารที่ง่ายใช่ไหมต้องมากินข้าวไปดีไปแล้วผมก็ดูข้าวได้เขาเมาอยู่ดีนะไม่ดูเดือดแต่ว่าติดแล้วกับลูกแฝดไอ้ตัวข้าวมันเป็นยี่ตัวแล้วมันยี่ตัวเพราะมันมีสารข้าวสารก็เลยเดี๋ยวอันนี้ผักก็อร่อยใช่ไหมว่าเอาเลย